สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องพฤติกรรมทางเพศของนกพิราบต่อจากครั้งที่แล้วที่บ้านและบ้านใกล้เคียงนี่ก็มีนกพิราบเยอะครับเป็นนกพิราบป่าอย่างที่เราพบเห็นกันทั่วไปในบริเวณวัดขณะที่รอบันทึกภาพนกอื่นๆก็สังเกตพฤติกรรมของนกพิราบไปด้วยลักษณะที่เราควรสังเกตก่อนเป็นอันดับแรกก็คือเพศของนกถ้านกพิราบมีหัวใหญ่หัวกลมมีหนกใหญ่ๆนี่ก็คือตัวผู้ถ้าตัวเล็กหัวแหลมๆหน่อยก็จะเป็นนกตัวเมียในภาพนี้ก็เป็นนกตัวเมียครับตัวนี้เป็นตัวผู้ตัวนี้เป็นตัวเมียครับภาพนี้ลองดูว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียครับถ้ามีนกตัวอื่นมาไล่นกตัวที่ถูกไล่อาจจะเป็นนกตัวเมียหรือนกตัวผู้ก็ได้ถ้าเป็นนกตัวเมียตัวผู้ก็จะวิ่งไล่ตามเพื่อผสมพันธุ์ถ้าเป็นนกตัวผู้ก็จะถูกไล่เพื่อไม่ให้มายุ่งกับนกตัวเมียที่อยู่ใกล้ๆให้ดูภาพนกที่จับคู่กันตัวเมียพยายามจะกินอาหารจากในปากของตัวผู้หรือใช้ปากจิกปากตัวผู้กดลงทำแบบนี้บ่อยๆแสดงว่าอาจจะมีการผสมพันธุ์เกิดขึ้นการผสมพันธุ์ของนกพิราบจะเกิดขึ้นอยู่กับความสมัครใจของตัวเมียตัวผู้จะไม่บังคับถึงจะมีพฤติกรรมอย่างนี้แต่ถ้าตัวเมียเดินหนีไปหรือพยายามบ่ายเบี่ยงการผสมพันธุ์ก็จะไม่เกิดขึ้นสมัยเป็นเด็กก็เคยเห็นไก่ตัวผู้ไล่ทับไก่ตัวเมียไก่ตัวเมียก็พยายามวิ่งหนีเมื่อจนมุมไปไหนไม่ได้ก็ต้องยอมไก่ตัวผู้แต่นกพิราบจะไม่เป็นเช่นนั้นการผสมพันธุ์จะเกิดขึ้นอยู่กับความสมัครใจของตัวเมียพฤติกรรมอย่างนี้ดำเนินไปเรื่อยๆดูเหมือนนกตัวเมียจะหมอบลงแต่ที่จริงก็พยายามบ่ายเบี่ยงและเดินวนเวียนไปเรื่อยๆตัวผู้ที่ต้องการผสมพันธุ์จะผงกหัวขึ้นลงและเดินตามไปหรือเดินไปหยุดด้านหน้าไม่ให้ตัวเมียเดินต่อไปได้อีกแม้จะทำเช่นนั้นตัวเมียก็ไม่ยอมหมอบลงตัวผู้พยายามขึ้นคร่อมแต่ก็ไม่สำเร็จตัวเมียก็เดินหนีไปเรื่อยๆตัวเมียบินหนีไปแล้วตามปกติตัวผู้ก็จะบินตามไปแต่ถ้าหากว่าตัวเมียยินยอมก็จะหมอบตัวลงเพื่อให้ตัวผู้ขึ้นคร่อมเพื่อผสมพันธุ์ก็ดูภาพต่อไปเรื่อยๆนะครับ
ในวันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้ก็จะได้เล่าเรื่องนกให้ฟังอีกในโอกาสต่อไปวันนี้สวัสดีครับ